ขอโทษที่ไม่ได้ตอบนะคะเมื่อคืนไปดื่มกับเพื่อนมานิดหน่อยถึงบ้านก็หลับไปเลยสักพักแล้วอะค่ะแล้ววันนี้คุณก้าต้องทำอะไรบ้างครับการว่าการจะไปเอาหนังสือฝึกงานที่มหาลัยอะค่ะคุณก้าได้ที่ฝึกงานแล้วเหรอครับก็การกำลังคิดว่าการอาจจะไปฝึกกับเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะผมบอกแล้วไงว่าให้คุณก้าไปฝึกงานกับบริษัททัวร์ของญาติผมถ้าคุณก้าตกลงเนี่ยก็ไปฝึกได้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณชนจะมีปัญหากับแม่อีกหรือเปล่าคะไม่มีหรอกครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับแน่ใจนะคะการไม่อยากสร้างปัญหาให้ใครเลยจริงๆแน่ใจสิครับคุณก้านถ้าสักบ่ายโมงคุณก้านสะดวกไหมล่ะครับเดี๋ยวผมไปรับที่มหาลัยแล้วก็ตรงไปออฟฟิศเลยขอบคุณนะคะถ้างั้นก็เดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณนะครับคุณก้านขอบคุณก้านทำไมอะคะก้านต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณคุณชนผมสิครับที่ต้องขอบคุณคุณก้านที่ไม่โกรธผมกับเรื่องที่เกิดขึ้นถ้างั้นเราเจอกันนะคะเจอกันครับจริงเหรอการอย่าไปสนใจป้าเขาเลยนะการกันอยู่ต่อไปเถอะนะออกไปนะออกไปใจจะโกรธเรียกป้าไหมป้า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 เราเรียนเลยอ่ะเราโรงเรียนแค่ไม่กี่ตัวหรอกเราทำงานมากกว่าน่ะอ๋อแต่ภาควิชาฉันก็ไม่เห็นเธอมาสอบเลยนี่มาสิสงสัยเราสอบคนละห้องกันอ่ะอ๋อนี่ถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะผู้ชายมารับน่ะได้บ๊ายบายกลับบ้านดีๆนะรอนานไหมครับไม่นานค่ะนี่เขารู้จักคุณโชนทุกคนเลยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่หรอกครับผมแค่มาซื้อของที่นี่บ่อยเห็นแล้วก็อยากมีรถหรูๆบ้างจังเลยนะคะไปไหนมาไหนจะได้มีคนมาคอยบริการแบบนี้บ้างคุณก้านอยากลองขับไหมครับได้เลยนะครับอย่าดีกว่าค่ะการขับรถไม่เป็นหรอกเดี๋ยวรถคุณไปชนน่ะก้านไม่มีเงินจ่ายค่ะงั้นก็ดีแล้วครับผมจะได้คอยเป็นคนขับรถให้คุณก้านตลอดนี่
บริษัทญาติคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะเปล่าหรอครับพอดีผมโทรไปถามมาที่บริษัทของญาติผมเนี่ยไม่ต้องแต่งชุดนักศึกษาไปก็ได้ผมก็เลยคิดว่าคุณก้านต้องซื้อเสื้อผ้าไว้สำหรับฝึกงานนะครับแต่ว่าก้านยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะคะญาติคุณอาจจะไม่รับก้านก็ได้เป็นไปไม่ได้หรอครับคุณพาก้านมาขนาดนี้แล้วอ่ะก้านเองคงปฏิเสธไม่ได้แล้วสินะคะไหนๆก็ปฏิเสธไม่ได้งั้นก็ไปเลยมั้ยครับมีแค่3เรือนเองครับไม่ทราบว่าคุณผู้ชายสนใจรุ่นไหนครับอันนี้เหรอครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้โหคุณผู้ชายนี่ตาถึงมากเลยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับโอ้โหสวัสดีครับคุณโชนครับสวัสดีครับเปิดตัวรุ่นใหม่เหรอครับใช่ครับแต่ว่าเป็นของสุภาพสตรีนะครับไม่น่าล่ะผมไม่ได้ข่าวเลยคุณกล้าสนใจดูไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับลูกค้าประจำสินะคะคุณชนครับนี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคลาสสิกปีนี้ทำออกมาใหม่ตัวเรือนนี่ประดับเพชรรอบเลยนะครับข้างในนี่เป็นกลไกใหม่ล่าสุดทั้งหมดครับคุณกล้าลองดูนะครับสวยมากเลยนะครับคนหรือนาฬิกาใส่แล้วเข้ากันดีเลยครับชอบไหมครับคุณการทำไมล่ะครับคุณการยังไม่ตอบเลยว่าชอบไหมเอาเป็นว่าคุณการบอกผมว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับอย่าดีกว่าค่ะวันนี้การรบกวนคุณมาเยอะมากๆเลยอ่ะงั้นเมาเรือนี้แล้วครับครับผมทั้งหมด 5,700 ครับขอบคุณครับคุณชนถือว่าเป็นของขวัญสำหรับการฝึกงานแล้วกันนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณชนวันนี้คุณชุดาภาไม่มาด้วยหรอครับไม่มาครับผมรบกวนขอถ่ายรูปหน่อยนะครับคุณผู้หญิงครับช่วยใส่โชว์หน่อยได้ไหมครับนี่ครับคุณผู้หญิงครับเห็นแล้วครับลองใส่ดูเลยครับครับขอบกล้องนะครับถ่ายรูปนะครับ1 2 3สวยมากครับโจนครับขออนุญาตถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะครับครับเชิญนะครับครับมองกล้องนะครับ1 2 3สวยครับขอรูปนะครับชี้ๆกันหน่อยนะครับอย่างนั้นแหละครับสวยครับ1 2 3สวยครับขอรูปนะครับชี้กันหน่อยนะครับดีครับดีครับสวยครับมองกล้องนะครับ1 2 3สวยครับขอบคุณมากนะครับคุณชวนครับรบกวนเซ็นตรงนี้นะครับ
ครับผมขอบคุณนะขอบคุณมากนะครับไม่ทราบค่ะเห็นออกไปตั้งแต่ตอนเที่ยงค่ะฮัลโหลค่ะขอสายพี่ชนหน่อยได้ไหมคะคุณชนจะไม่เข้ามาที่โชว์รูมไหมนะครับยังไม่เข้าอีกเหรอคะใช่ครับยังไม่เข้ามาครับขอบคุณค่ะเห็นนี่หรือยังนักข่าวส่งมาให้แม่ฉันเมื่อกี้นี้เองอะยังไงวะแฟนแกไม่ใช่หรอไปกับใครอะชอบไหมครับหมายถึงรูปหรือว่าบรรยากาศนะคะผมหมายถึงวันนี้นะครับคุณโชนทางขนาดนี้ผู้หญิงที่ไหนก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะไม่หรอกครับผมอยากชดเชยความผิดครับที่แม่ผมพูดไม่ดีกับคุณก้านผมรู้นะครับว่ามันคงทำให้คุณก้านเสียใจมากผมเห็นคุณก้านไปดื่มที่คุณก้านเคยบอกผมว่าคุณไม่ค่อยไปสถานที่แบบนั้นนะผมก็ทำให้คุณก้านไม่สบายใจแทนที่วันนี้คุณก้านยอมออกมากับผมอ่ะดีใจมากเลยนะกับแฟนของคุณเนี่ยคุณง้อแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะไม่ครับผมทำกับคุณก้านคนเดียวแล้วทำไมคุณทำแบบนี้อะคะทำไมคุณถึงทำให้ก้านทั้งที่คุณทั้งหล่อทั้งรวยคุณคงมีทางเลือกเยอะแยะเพราะผมชอบคุณไงครับขึ้นไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับคุณเพิ่งเข้าห้องน้ำมาจากที่ร้านเองนะคะการรู้ทันคุณหรอกคุณอย่าลืมสิคะ
ว่าคุณมีแฟนแล้วอ่ะต่อให้เราจะรู้สึกดีต่อกันแค่ไหนมันก็คงเป็นอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หรอกค่ะก้านไม่อยากทำผิดกับใครงั้นแปลว่าถ้าผมไม่มีใครอ่ะคุณก้านจะยอมคบผมใช่ไหมครับก้านขอตัวก่อนนะคะส่วนเรื่องฝึกงานเนี่ยเดี๋ยวก้านไปจัดการเรื่องต่อเองค่ะก้านไม่อยากรบกวนคุณชวนไปมากกว่านี้พรุ่งนี้ไงที่ห้างแล้วพี่ก็แวะเข้าไปดูนาฬิกาพอดีทางร้านเขาคงอยากโปรโมทสินค้ามั้งก็เลยขอถ่ายรูปคนเขาก็พูดกันไปเรื่อยอะไม่มีอะไรหรอกไม่เชื่อนะไปถามร้านดูก็ได้พี่ชนแน่ใจนะคะว่าไม่ได้ไปหามันอะแน่ใจสิพอพี่กินข้าวกับลูกค้าเสร็จพี่ก็แวะไปดูนาฬิกานิดหน่อยอะจู่ๆพี่จะไปนัดเจอเขาทำไมล่ะขอโทษน้องเขาซะยังไงเรื่องเมื่อเกิดขึ้นล่ะพี่ขอโทษนะติมที่ทำให้ไม่สบายใจไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ติมหวังว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะพี่สัญญาพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะลูกไว้แต่แม่ช่วยดูให้นะขอบคุณนะคะคุณแม่แล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่ติมใจร้อนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่รถติมกลับก่อนนะคะ